ก็เทียนชิงก็มีศักดิ์ศรีเป็นถึงแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกมาแล้วครับสมัยที่เธอคู่กับเจ้ายุ่นเลยนะครับแล้วก็ปี2014เนี่ยตอนที่คู่กับเจ้ายุ่นเลยเนี่ยก็คว้าแชมป์รายการใหญ่ๆ The Upper Category เซียวเพนออสเตรเลียเพนที่เนี่ยแล้วก็อีก1แชมป์โลกตอนนี้ถังจิ้นหัวนี่ก่อนที่จะมีการบาดเจ็บเนี่ยเธอแยกคู่จากหมาจิ้นคู่กับทางด้านเป่ายี่สินแล้วก็สร้างปรากฏการณ์จนขึ้นมาถึงโลกด้วยเวลาเพียงปีกว่าใช่ครับแล้วก็ปีที่บาดเจ็บก็เลยต้องแยกคู่กับเป่ายี่สินก็มาคู่กับทางหยวนติงครับส่วนทางจิ้นหัวก็ไม่มีคู่จนกระทั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามาลองมาจับคู่เมื่อต้นปีจับคู่กับจงชินซินก็คว้าแชมป์ชนะเป่ายี่สินคู่กับทางหยวนติงที่ชัยนาทมาสเตอร์ครับและรายการนี้มาจากคู่กับเทียนชิงครับส่วนหมาจิ้นกับถังหยวนติงเนี่ยก็คู่กันตั้งแต่ปีที่แล้วหลังที่หมาจิ้นแยกจากหวังเซลแยกกับถังจิ้นหัวก็มาคู่กับถังหยวนติงครับประคองน้องอยู่ช่วงหนึ่งครับไปได้รองแชมป์ออนิงแลนด์ด้วยได้แชมป์จนคะแนนระดับขึ้นมาเยอะพอสมควรครับแล้วก็อยู่ดีๆสตาร์โค้ชจิ้นก็ดึงถังหยวนติงมาคู่กับเป่ายี่ซินแล้วก็ปีนี้ถังหยวนติงคู่กับเป่ายี่ซินไป3รายการครับเข้าชิงทั้ง3รายการได้2แชมป์1รองแชมป์ครับแล้วก็ทางยิงซิงก็ไปคู่กับหมาจิ้นอีกหนึ่งรายการชิงแชมป์เอเชียก็ได้แชมป์แล้วมารายการนี้ก็มาคู่กับหมาจิ้นซ้ำอีกทีนึงก็เข้าชิงกลายเป็นว่าเธอเล่นปีนี้ทางยิงซิงอ่ะเล่น5รายการครับกับใครก็ตามแต่ชิงหมดโอ้โหเข้าชิงทั้ง5รายการฮอตจริงๆครับสาวน้อยคนนี้แล้วเล่นแบบตันหญิงคู่ที่มันมากๆครับไล่หลัง2มุมเห็นตัวเป็นตบเห็นตัวเป็นตบครับครับแล้วก็เกมรับก็ไม่สวยงามคือว่ารับซื่อๆทื่อๆแต่ว่าไม่ตายซะอย่างอ่ะตบได้ตบมาฉันรับได้หมดอ่ะครับแต่มาจีนคนรูปร่างเล็กๆคนนี้ครับฉลาดจริงๆปีนี้2015เล่นคู่กันมา1รายการชนะ6แพ้0ก็รายการที่ได้แชมป์ที่ตรงฟังที่ชิงแชมป์เอเชียนะครับเป็นทางที่ผ่านมารอบแรกชนะท่านจากไทยครับแล้ววินดากับทางด้านจงพลพันธ์แล้วก็มาชนะท่านจากฮ่องกงครับแล้วก็ตามมาชนะอินโดนีเซียแล้วก็เมื่อวานแล้วก็ชนะคู่ญี่ปุ่นขณะที่มาจิ้นกับทางยันติงก็ชนะคู่ของทางด้านเกาหลีใต้2รายการ2คู่ติดต่อมาชนะญี่ปุ่นแล้วก็มาชนะคู่เดนมาร์กเมื่อวานนี้เย็นจริงกับทางจิ้นหัวนี่ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าดีทั้งคู่นะครับแล้วก็เก่งทั้งคู่ตบหนักทั้งคู่รูปร่างสูงใหญ่ทั้งคู่ใช่ครับใช่ดูอย่างเนี้ยเหมือนไม่ใหญ่มากแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนโอ้โหในระดับประเภทหญิงตัวใหญ่นะครับท่านชมดูลังแขนขวาครับตบมันจริงๆเมื่อวานตีจนมาซูโตโมกับทางชิเล่นไป86นาทีอ่ะท่านชมโอ้โหเกมแรกชนะเกม2นำญี่ปุ่นอยู่19-15เสีย6คะแนนรวดแพ้20-19เกม3กลับมาใหม่ขาดเลยครับขาดเลยคือเกม2เล่นแล้วยังไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เล่นกันต่อเกม3ดีกว่าแต่ญี่ปุ่นไม่มาแล้วไม่ยอมเล่นแล้วครับ80นาทีก็คือชั่วโมง26นาทีเกือบชั่วโมงครึ่งครับตีกันไปก็ว่างๆก็ไปเช่าขอตีเลยดีกว่า นานเหลือเกินและเทียนจริงนะครับท่านผู้ชมปกติเธอคู่ชาวยุ่นเหลยเนี่ยเธอเป็นพวกประเภทม้างานปิดทองหลังพระวิ่งไล่ให้เจ้ายู่เหลืออย่างเดียววิ่งไล่ตกไล่ทำทางแล้วพอถึงจังหวะเจ้ายู่เหลือก็ประกบหน้าปังปังปังอยู่ปังปังปังอยู่ คนจำแต้มคือเจ้ายู่เหลือ แต่คนที่วิ่งไล่มาตลอดนะครับคนนั้นน่ะเตียนจริงครับ มีรายการหนึ่งไปคู่กับเสี่ยหวนโอ้โหทีนี้ยิ่งวิ่งหนักกว่าเดิมอีก ที่แยกคู่กันเพราะเตียนจริงคู่กับเจ้ายู่เหลือสักพักหลังจะเห็นมีอาการออกการแบบเคืองเคืองกันอยู่เรื่อยแล้วมาจะเด่นชัดมากๆตอนรายการ Destination Dubai ที่ชิงกับมาซูโน่กับทาคาชิครับโอ้โหตีแบบว่าคนหนึ่งหันซ้ายคนหนึ่งหันขวาเลยแต่เทียนชิงก็ต้องบอกเป็นน้ำหน้าที่ค่อนข้างที่จะอับพับเหมือนกันนะคือแชมป์โลกก็ได้แล้วแชมป์โอลิมปิกก็ได้แล้วแต่เวลาเล่นทีมชาติจีนเนี่ยไม่เคยได้ลงเล่นครับ Uber Cup เนี่ยก็ไม่ได้เล่นยู่หยางหวังเซลลี่บาดเจ็บเขาก็ยังอุตส่าห์ดองซีรีส์ทันโทษยู่หยางบาดเจ็บผ่าตัดตอนนั้นเขาก็ยังอุตส่าห์เอาเจ้ายุ่นเหลยที่คู่กับเทียนชิงไปคู่กับหวังเซลลี่แล้วเทียนชิงเป็นมือสำรองกันไว้ทั้งที่ก็เป็นแชมป์โลกมาด้วยนะครับโอ้โหก็หลายๆครั้งมักจะถูกมองข้ามครับครับสู่ธีรมานครับครั้งนี้ก็มองไม่เห็นเลย
ปอยซินก็ยังไม่ได้ลงเลยผมว่าเธอหนาขึ้นหรือเปล่าครับถังจิ้นหัวใช่ครับยังบึกเลยครับตอนนี้ถังจิ้นหัวเนี่ยนั่นสิครับแข็งน้อยไปหรือเปล่าโอ้โหหนามากนะครับถังจิ้นหัวเนี่ยใช่น่ะตบดีนะครับหมายถึงที่ปอยซินตบมันมากปีที่แล้วน่าจะบางกว่านี้หน่อยนะครับตอนที่ครับดูครับจีนพบกันเองนะครับในประเภทหญิงคู่ที่ออสเตรเลียนโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศใครจะทำได้ดีกว่าโยกไปเองครับแต่แรกก็เล่นกันนานพอสมควรนะครับหังหยวนติงนะครับตีลูกนี้ออกมาโอ้โหตบได้ตบไปพี่บ้างน้องพี่นะครับเพราะถังกินหัวกับเทียนชิงเนี่ยประสบการณ์เธอต้องบอกโอ้โหสองคนนี่อะไรประสบการณ์มาก็ต้องบอกถ้าไล่แชมป์สองคนที่ได้มาผมว่าสองหน้ากระดาษไม่หมดเทียนชิงก็แชมป์เยอะถังกินหัวก็โอ้โหใช่ครับแล้วถังกินหัวนี่สมัยเธอคู่หมาจิ้นเธอก็ขึ้นถึงมือสองของโลกนะตอนนั้นแต่ตอนนั้นยังไงก็ขึ้นมือหนึ่งของโลกไม่ได้เพราะมียู่หยางหวังเซียวลี่อยู่คู่นั้นเขาไล่เทียมทานจริงๆครับต้องชมหมาจิ้นครับพรุ่งนี้ดักดีนะครับเสร็จใช่ปะโดนตบครอสมาดักตรงไปนี่ได้เปรียบเลยนะครับไปเนี่ยครับดูแล้วเนี่ยหนาขึ้นจริงครับถังจิ้นหัวทำให้การเคลื่อนตัวของเธอทุกอย่างดูช้าๆอยู่มาจินนี่เป็นคนรูปร่างเล็กที่ตีแบบฉลาดแล้วก็ตีดีจริงๆออกนิดเดียวครับไม่วางสองจังวางพยายามดึงสองจังแล้ววางครึ่งคอแต่ว่าออกข้างไปนิดเดียวครับมาจินครับคู่นี้เหมือนกับว่าพอจะสลับกันมาตบแล้วเนี่ยหนักหน่วงพอๆใช่โอ้เทียนจริงจริงกับถังจินหัวนี่ก็เดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองดูลำแขนขวาของเขาโอ้โหอย่างหนาอย่างใหญ่เลยครับตบหนักจริงๆครับทั้งสองคนตบหนักมากหนักทั้งสองคนขนาดที่หมาจิ้งกับทางยวนติงเนี่ยหนักคนเดียวหนักคนเดียวใช่แต่อีกคนนึงเป็นสมองกลนะครับหมาจิ้งนี่ฉลาดมากเล่นแบบเดินย่อลงมาเล่นดาดแล้วครับตัวนี้ติดได้ไปเองครับเรียนจริงแต่ละแต้มนี่อาจจะกินกันลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าทั้ง4คนก็ซ้อมมาด้วยกันนะครับรู้ลู่ทางกันเป็นอย่างดีอ้าวออกขอชาเลนจ์เหรอครับโอ้โหขอชาเลนจ์เลยครับแต่ต้นเลยครับ
ในรายการนี้จริงๆมีคู่ของจีนคู่หนึ่งแต่ไม่มาทำการขายก็คือเขาลองจับเอาเจ้ายุ่นเหลยเนี่ยไปคู่กับหวังเสี่ยวลี่นะครับแต่ว่าหวังเสี่ยวลี่ตอนนี้ตามภาพข่าวเนี่ยมีไปผ่าตัดที่ไหล่นะครับน่าจะเป็นไหล่ขวาชาเลนจ์ไม่สำเร็จนะครับรุ่นนี้ออกเสียไปหนึ่งชาเลนจ์ครับทางด้านถังจีนหัวหน้าเทียนจิง3 all play เดี๋ยวจริงๆทั้งสองคู่เนี่ยที่เล่นกันอยู่เนี่ยถือว่าเล่นกันดีแล้วก็เล่นกันสนุกเพียงแต่ว่าบรรยากาศการดูพอเป็นชิงกันเองแล้วมันก็เลยดูเหนื่อยๆไปนิดนึงทั้ง4คนก็ดูเต็มที่นะครับกับอยากจะได้แชมป์รายการนี้ไม่ได้น้อยไปกว่ากันนะครับต้องไม่ลืมนะครับรายการนี้เงินรางวัลเยอะนะครับ 750,000 เหรียญข้อมือใส่ตัวเลยครับหมาจิ้นย่อลงมาแล้วครับสวนเข้ามาไม่ข้ามอยู่ไหม5แล้วนะครับโอ้โหอยู่ครับมาอยู่ตรงรับลูกตบของทางด้านถังยูจิงแล้วมันแก๊กขอบแล้วแก๊กลอยมาหน้าเนี่ยให้เทียนชิงเข้ามาซ้ำเนี่ยครับแล้วเทียนชิงปกติวิ่งไล่ตบนี่ก็เป็นอาชีพหลักของเธออยู่แล้ว ถังจินหัวก็ใช่นะครับใช่ครับเธอเป่ายี่ซินเนี่ยทั้งสองคนเป็นมือวิ่งไล่ตบอยู่แล้วแต่ว่าการเล่นหญิงคู่นี่ต่างกับประเภทชายคู่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหญิงคู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีมือหน้าธรรมชาติมากโยนอาศัยความเหนียวแน่นแต่ต่างจากประเภทชายคู่นะชายคู่ถ้าไม่มีมือหน้าธรรมชาตินี่ลำบากก็จะไม่ได้บุกนะแต่ว่าหญิงคู่นี่เวลาโยนไปโยนมาเดี๋ยวคู่ต่อสู้ต้องโยนให้ตบอยู่แล้วครับผลจับเสิร์ฟฟ้าไว้นะครับเลยกลายเป็น5เท่ากันคืนครับเอาคืนทางโยนติ้งเอาคืนตบฉลาดมากครับลุยทางด้านถังยูจิงศพตบสูงครับตบสูงเข้าซอกโฟนครับทางด้านถังกินหัวยกแร็กเก็ตขึ้นไม่ทันดูนะครับตบสูงอย่างนี้แต่ตบสูงฮะตบสูงเข้าไหล่ขวาเลยหกแต้มเท่าครับนั่นแหละครับไม่ใช่มือหน้าธรรมชาติเจอหมาจิ้นก็เสร็จสิครับหมาจิ้นก็มือหน้าธรรมชาติโอ้โหคือตั้งแต่ลูกแรกๆที่เขาหยอดมาแล้วฉลับเน็ตนิดนึงหมาจิ้นยังคืนไปแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วโดนย้ำตั้งหลายทีไม่ตายเลยมีโอกาสไม่ได้ครับมีโอกาสจังหวะเมื่อไหร่หมาจิ้นชาร์จหน้าทันทีและให้ถังยนติงวิ่งไล่ทันทีฉลาดจริงโอ้โหแค่กระโดดเกาะนะครับไปมาตอนนี้พลิกกลับมาเป็นฝ่ายแซงนำนะครับหมาจิ้งกับทางเหยินติงตัวเล็กแต่ฉลาดมากเอ้าโดนจับเสิร์ฟฟาวล์ 7-8 จิ้นของนึกในใจหนูก็ตัวเล็กอยู่แล้วแต่โหจับเสิร์ฟสูงอยู่เจ๊หนูก็แย่สิครับโอ้โห
จะเปลี่ยนท้านะครับพลิกข้อมือเล่นจังหวะ2ปิดเน็ตเองครับดิ้นเองครับถังชิ้นหัวเก้าเจ็ดเลยครับที่บอกว่าเธอหนาขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับดูลูกเนี่ยโอ้ขยับไม่ทันนะครับสิบต่อเจ็ดครับแต่ต้องดูแล้วจนถึงตรงนี้ต้องบอกว่าพอพูดถึงความสัมพันธ์ในทีมเนี่ยดูแล้วหมาจิ้นกับทางด้านถังจริงๆดูจะเข้าขากันมากกว่าครับเพราะจริงๆเคยคู่กันมาตั้งเป็นปีแล้วในช่วงปี2014ครับโอ้ยเกือบเสร็จหมาจิ้นแล้วครั้งนี้โอ้นิดเดียวนิดเดียวดักได้แล้วทะยอดกลับตัวไล่มา9ต่อ10เลยครับServe is over. Back court racket นะครับจะ back กลับมาก็ครึ่งเกมแรกครับทางด้านมาชิ่งกับทางยูตินนำนะครับ11ต่อ9คะแนนแต่ก็ใกล้เคียงกันครับผู้ชมบอกเครื่องใส่ว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทางจินหัวกับทีมชิงทำไมเป็นมือไร้อันดับทำไมได้เป็นมือวางก็ต้องบอกว่าเขาใช้คะแนนส่วนบุคคลมาหาร2ได้นะครับแล้วรวมกันถือว่า2คนนี้มีคะแนนสูงอยู่แล้วคะแนนก็เลยได้เข้ามาเล่นเมนรอครับไม่ได้ได้เป็นรอเปล่าๆด้วยครับได้เป็นมือวางเลยก็คือถ้ายกตัวอย่างเนี่ยผมสังเกตเห็นในรายการนี้คู่เคียนเคียดกับนันบุญเทืองนั่นต้องไปควอลิฟายอืมเพราะว่าเขาแยกคู่เอ้ยไม่ใช่เขาแยกคู่เขาหยุดคู่กันไปตั้งปีกว่าคะแนนอันดับโลกตกไปตั้ง200กว่าครับแต่คู่ประจำเขามีคะแนนอยู่ก็ต้องใช้คะแนนคู่ประจำไปก่อนครับลักษณะก็คือคล้ายๆกันนะครับกลับมาจับคู่กันนี่เพิ่งจะจับคู่กันครั้งแรกแต่อันนั้นต้องเล่นรอบคัดเลือกครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สมาคมแบดมินตันมาเลเซียคิดอะไรเอาสองคนนี้กลับมาจับคู่อีกทีนึงก็หาคู่มือสองไม่ได้วนไปวนมา6คนจากดีๆ3คู่ครับวนไปวนมาจาก3คู่เหลือคู่เดียวที่ดีเซิร์ฟโอเวอร์10 11แล้วเขาคงมองว่าในลีโอเนี่ยถ้าเกิดให้ตันบุญเฮืองกับคุณแค่กลับมาคู่นี้ยังพอมีลุ้นยังพอมีโอกาสครับก็ถือว่าเล่นดีมากเลยครับในตอนนี้ลูกนี้ไม่หมายจินยืนซ้ำหน้านี่ไม่เหลือครับรอดยากคือผมว่าด้วยไซส์ของแกด้วยครับมันพอดีคำอะครับใช่ครับได้เปรียบแล้วครับต้องบอกใช้รูปร่างให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องไปย่อเลยครับตีสบายๆเลยครับว่าครับเพิ่งจะมาจับคู่กันในรายการนี้ครับลูกนี้เลยปล่อยทั้งสองคนเลยทางยุนติงครับตอนนี้ต้องบอกว่าได้รับการประคบประหงมแล้วก็โปรโมทมากๆจากทีมสตาฟโค้ชจีนนะครับเราจะเห็นในตอนสุธีรมานครับเนี่ยเธอเล่นเกือบทุกแมตช์คู่มาจีนบ้างคู่อยู่อย่างบ้างเอาเข้าพร้อมกันออกพร้อมกันคู่ฝั่งโน้นนะครับคู่ฝั่งโน้นเล่นอาศัยความสามารถเฉพาะตัวอย่างเดียวครับเป็นมือไล่ตบด้วยกันทั้งคู่นะครับบางทีมันก็จะชนกันแบบนี้มาดูแล้วเนี่ยทางสตาฟโค้ชจีนอาจจะให้โอนให้ออกแล้วก็จับคู่กัน
ผมว่าเดี๋ยวแกจะหลงไปหลงมาจัดไปจัดมาลืมว่าตอนนี้เริ่มเก็บคะแนนโอลิมปิกแล้วนะแกยังวนคู่อยู่เลยนั่นสิครับนั่นแกยังวนคู่อยู่เลย play ยังหาคู่ที่ลงตัวไม่ได้คิดมากไปหรือเปล่าใครคู่ใครก็ได้จับไปเลยยังไงก็หญิงคู่นี่ก็ต้านทานเขายากอยู่แล้วครับแล้วแปะลูกนี้ก็ไม่ดีครับชักไปไปมาๆนี่เริ่มชักโดนทิ้งแล้วนะครับตีไปตีมาความสัมพันธ์ในทีมกับความสู้ถังหยันติงกับหมาจิ้นไม่ได้ครับแต่ถ้าพูดถึงความสามารถเฉพาะตัวก็หมาจิ้นกับถังหยันติงก็ไม่ได้เป็นรองเทียนชิงกับถังชิงหัวอยู่แล้วแล้วถังจินหัวได้ถังหยวนติงในเวลาตีแบตเธอมีความสุขความสุขตียิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาครับยิ้มยิ่งเจอผู้ใหญ่ใจดีอย่างมาจิ้นคุมยิ่งสบายใจครับโอ้โหถ้าเธอไปคู่เจ้ายุ่ยเหลยเป็นยังไงเนี่ยตีผิดๆสองสามทีนี่โอ้โหโดนพี่เอ็ดนะคอน11-15ถังยินหัวเข้ามาดักได้แล้วแต่สะบัดข้อมือไม่ลงครับล้นออกหลังไปชักไม่ดีครับฝั่งนี้ทิ้งไว้5แต้มนะครับปล่อยออกเลยครับทางด้านถังหยวนติงก็ดักหน้าเร็วมากครับทางด้านหมาจิ้นเอาครับให้ตบทั้งวันทั้งวันจริงๆโอ้โหไม่อยู่โอ้ยหมูหกโอ้โหยิ้มเลยครับถังหยวนติงดูความแตกต่างนะในจังหวะที่ถังหยวนติงตบเนี่ยจะมีมือหน้าวางให้แล้วดูการความฉลาดของหมาจิ้นหมาเมื่อสักครู่นี้แล้วดูหลอกนี้ในโอกาสกลางๆขอแล้วแต่เร่งผิดพลาดเองใช่ครับใช่หมาจิ้นเซ็งครับโอ้โหต้องได้แต้มลูกนี้ต้องได้แต้มเลยยิ้มอย่างเดียวครับ play แต่คู่เทียนจริงกับเจ้ายุทธ์ต่างจิ้นหัวเวลาตกในต่างฝ่ายต่างไม่มีใครช่วยประกบหน้านั่นสิครับไปเจอไม่ได้ครับมือหน้าธรรมชาติอย่างหมาจิ้นแล้วเขย่าแล็กเก็ตประจำครับหน้าเนี่ยนี่ดึงจังหวะนิดนึงพอเทียนชิงขยับปุ๊บเลี้ยวเลยต่อหน้าต่อตาครับเพื่อนกันไม่น่าทำกันอย่างนี้เลยเทียนชิงเขาในใจแต้มเดียวฉันก็ให้ได้แต่ทำนี้ฉันเสียหน้าโอ้โหดูสิดาวการ์เด้นของทางด้านหมาจิ้นโอ้โหนั่งสวนล้มลงไปนั่งสวนได้ลูกนี้ดูลื่นครับโอ้โห okay. นั่งสวนได้ทีหนึ่งทีสองนี่เอาตายเลยนะครับเนี่ยกะเอาตายเลยนะเนี่ยครอสคอร์ดหนีไปถ้าดีก็เรียบร้อยครับคือไม่ใช่ว่ารับได้นะท่านผู้ชมคือรับมันได้อยู่แล้ว 13, แต่ที่ 17. ออกไปนั่นคือกะเอาตาย thank you คู่นี้ก็คนล้มแล้วก็ไม่ปล่อยเลยครับล้มแล้วต้องซ้ำใช่ครับตั้มเลยครับทั้งสองคนเลย13-17ครับทั้งจินหัวนี่ฟอร์มหลุดไปเยอะเลยยังที่หายไปช่วงนึงแล้วกลับมานี่ผมว่ายังไม่เหมือนเดิม 100% ครับยังไม่เหมือนเดิม 100% ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับพี่น้องเธอยังสามารถตีได้ดีกว่านี้โอ้ย19-13พลาดง่ายครับเทียนจริง
93แล้วครับตอนนี้มาจีนกับถังหยุนที่ต้องการอีก2แต้มเท่านั้นเองครับเพื่อปิดเกมแรกเดินไปต่อยปะคือแม้ว่าจะเจอกันเองแต่ก็เต็มที่นะครับทั้ง4คนนี่ครับดีใจแล้วหันหน้าด้วยแทงทูซีฟแต่ยังไล่ทั้ง5แต้มครับคู่ฝั่งนู้นนะครับ14 19แล้วครับ19ถังชิ้นหัวตบใส่หมาจิ้น2แต้มติดเลยครับโอ้ไล่มาครับหลังจากที่โดนนำห่างทีเดียวถึงจะไล่มาแต่ก็ดูแล้วทันยากครับ19 15ตอนนี้ครับServe is over. 20. Game point. จะดักโอเฮดให้เพื่อนนะครับโดนไม่เต็มอ้าวหาลูกไม่เจอเลยครับเป็นเกมพอยต์เลยครับของมาจิ้นกับถังหยวนติง5เกมพอยต์ด้วยกันServe is over. 16. 20.ยังเหลืออีก4ครับต้องไล่ก็ดูแล้วก็ไล่ยากครับ4เกมพอยต์16 20แต่ก็สู้นะครับไม่ทิ้งนะครับก็เบรกไว้ได้2เหลืออีกตั้ง3จีไรลูกนี้ก็ง่ายไปหน่อยไปไม่ยอมเปลี่ยนด้วยพยายามเอาลูกลงอะครับทางหยวนติงตามไปติดเน็ตจะเคาะกลับไปนะครับเอาครับเซฟเบรกไปได้3เกมพอยต์ยังเหลืออีก3ครับก็เหลือ2แล้วก็18เนี่ยครับ18 20แต้มนี้มันสำคัญจริงๆจะเบรกหรือจะปิดเกมครับโอ้โหตบขากลางไม่ยอมนะครับนี่เซฟมาได้ปิดเกมพอยต์แล้วครับเหลืออีกหนึ่งครับได้หรือไม่ได้รู้กันนี่ครับตบขากลางมาเลย Players Ladies MotionCome here. Wow. Oui. Play must be continuous. You are not to watch the replays. You must keep playing.
ปิดไมค์หรือเปิดไมค์ครับเนี่ยผู้สินเปิดไมค์ทำไมไม่ปิดไมค์ครับแกกดอะไรครับได้ยินเต็มเลยเอาครับเอาครับโอ้โหแล้วมาได้ง่ายๆอย่างนี้First game won by Martin and Chang Yun-sik. เทปไปได้4นะครับ ไม่อยู่อยู่ดีครับแม่เกมแรกก็ยังเป็นของหมาจิ้งกับทางยูตีอยู่ดีนะครับ21-19เดี๋ยวเราพักกันสักนิดนึงครับเราเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในเกมที่2ครับสักครู่เดี๋ยวครับI thought in the very early stages, Steen, that Tang Jinhua and Tian Qing were doing very well about trying to isolate Ma Jin, but they seemed to sort of change their tactics a little bit partway through. Yeah. So it makes you wonder, actually, whether it was a tactic or it was just the development of the rallies.Second game. Love all. Play. อ๋อครับดูต่อเกมที่2ครับเกมแรกนี่คู่ฝั่งเสื้อแดงนะครับมาจิ้นกับทางหยวนติงได้ไปก่อนแล้วนะครับ20-19น่าเกือบไล่มาเป็นดิวส์ได้เหมือนกันนะ Service foul called. โดนจับเสิร์ฟฟาวล์ครั้งที่2แล้วมาจิ้นเกมแรกโดนไปทีนึงนี่โดนทีนึงอ่อนใจครับไม่เหลือสิครับอุ้ยโอ้โหมาจิ้นยังเอากลับมาได้ครับโอ้โหเหลือเกินจริงไม่รู้บ้างว่าฉันชื่อมาจิ้นหรือหน้าเน็ตธรรมชาติเนี่ยโอ้โหอะไรจะทำได้ขนาดนั้นโอ้โหไม่ได้ตื่นตระหนกเลยว่าลูกคลิกเน็ตตรงนั้นใช่ครับใช่ครับปั่นขึ้นมาเฉยๆปั่นขึ้นมาโอ้โหเกมแรกก็เห็นแบบนี้นะครับลูกพี่เน็ตมาเนี่ยมาจิ้นก็คืนกลับมาได้แบบไม่เสียเปรียบด้วยครับโอ้โหนี่เขาได้แต้มไปเลย Service over 2-1 คราวนี้มาจิ้นโอเฮดกลับมาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเลยโดนตบเข้าไปกลางคอร์ดใส่มันจริงๆต้องคนนี้ครับกำลังเป็นดาวรุ่งหุ้ยน่าจะออกคือยอดเยี่ยมแล้วก็ได้เปรียบตรงหมาจิ้นหลอกแตะหยอดก่อนนะครับใช่ครับ นี่แหละครับถ้ารูปร่างอย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรพิเศษนี้ยืนตรงนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ไม่มีที่ให้ยืนแน่นอน
แต่ดูแล้วก็เปลี่ยนคู่มาก็หลายคู่แล้วเขาก็ยังจะยืนอยู่ตรงนี้ต้องเก่งจริงๆที่สำคัญนะท่านผู้ชมลองดูนะครับดูเวลามาจิ้นโครสที่มาจิ้นเนี่ยดูขาของเธอนะทั้งโคนขาทั้งน่องนี่โอ้โหแข็งแรงมากนะครับอย่างแข็งเลยครับนะครับไม่ได้ยืนเกรงนะครับมันแข็งอยู่ธรรมชาติโอ้โหผมเห็นแล้วก็บอกฟิตมากๆกล้ามเนื้อล้วนๆเป็นก้อนเลยแต่ดูน่องเธอเท่านั้นโอ้โหคือปัจจุบันของผมนี่ขนาดเกรงแล้วยังไม่แข็งเลยกล้ามเนื้อไม่รู้หายไปไหนหมด2เท่ากันหยอดดีมากครับทางกินหัวหยอดใส่หัวจิ้นเลยเหมือนกับตอนนี้เนี่ยสังเกตดูเนี่ยทั้งนั้นทางจิ้นหัวกับหมาจิ้นกำลังต่อสู้กันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างพยายามจะเอาชนะกันให้ได้จริงๆก็คู่กันมาก่อนนะคู่ก็จะเป็นมือสองของโลกแพ้อยู่อย่างกับหวังซีเรียลคู่เดียวช่วงนั้นจนเป่ายี่ซินขึ้นมาก็หมาจิ้นก็โดนแยกคู่ไปโดนทางจิ้นหัวมาคู่เป่ายี่ซินสามครับ4 2ครับโอ้โหยืนหน้าเต็มที่มันจริงๆครับ3 4รูปมาวิถีกำลังพอดีคำเลยแต่เธอดูยืนไกลนะครับยืนไกลมากนะยืนประมาณชายเดี่ยวยืนเลยครับนะครับโอ้โหถึงจะดักทันนะครับถ้ายืนใกล้ๆดักไม่ทันครับ Service over 5 3ตัดกลับมาที่ฝั่งที่ได้แต้มไปแล้วครับไม่เห็นเลยครับเกิดอะไรไหวไหมนี่แล้วต้องคนนี้นี่ใส่มันจริงๆเกิดเซอร์ฟ่าตบจนอยู่ครับโอ้หมาจินนี่ก็ไม่เบาเลยครับนะโอ้โหสี่ต่อห้าครับไล่มาครับจริงกับทางติงพี่ตบเท่าไหร่น้องรับได้แต่พอน้องตบบ้างพี่สะเทือนครับ4คนที่เธอน่าจะหนักสุดนะครับใช่ครับแล้วเธอใส่ทั้งตัวเลยใส่แบบโอ้โหสะบัดสะบัดกระชากข้อมือกระชากไหล่แล้วหมาจีนนี่ท่านผู้ชมสังเกตดูมีเวลาจังหวะก่อนตีเนี่ยเธอมีเวลาเธอสังเกตตลอดว่าจะต้องวางตรงไหนแล้วได้เปลี่ยนนะเมื่อสักครู่นี้มีลูกนึงทำท่าจะงานแล้วเห็นว่างนี่เปลี่ยนใจวางหยอดโอ้โดนจับครั้งที่3เดี๋ยวดูเซ็งเลยครับมาจิ้นยืนเท้าเอวเข้ามาคุยแล้วครับมีรายการนึงถ้าจำได้เนี่ยเธอเล่นมิกซ์เซอร์เวอร์เธอโดนจับจนยืนแบบปีตีแบบมีตาแดงๆแล้วแพ้ไปเลยนะใช่ครับใช่ครับผู้แบบสู้เฉินนัดชิงนะครับแล้วแพ้พอถึงหญิงคู่ไม่เล่นเลยครับ Service over. 6. จิ้นหัวไม่ยอมขึ้นลูกจะหยอดกลับไปพลาดเองทันแล้วครับตอนนี้6คะแนนเท่ากัน Play. ตัดลูกเสือดีครับลูกนี้ทางด้าน Service over. เป็นจริง7. เข้ามาปาดวาง 6. เบาๆครึ่งคอร์ดเนี่ยทางยืนติงยังมีปัญหาตรงเนี้ยกลางเกมหน้านิดเนี้ยลูกอย่างนี้ไม่ทันเจ็ดต่อหกครับกู้ชุดฝั่งเสื้อสีน้ำเงินเป็นฝ่ายนำ
วอลเลย์ตบท้ายคอร์ดก็ยิงตบฉลาดด้วยนะครับเนี่ยมาจิ้น7โอ้ดูครับโอ้เห็นเขาขยับมาดักกลางเยอะนิดเดียวนี่ก็ตบออกข้างเลยครับยิงตัวเล็กๆแต่ก็ตบไม่เบาเลยครับมาจิ้นเสียงลูกตบถือว่าเสียงลูกตบใช้ได้เลยโอ้โดนคล้ายๆกันเลยครับซ้ายทีขวาทีเข้ามาปาดขึ้นคอร์ดวางทะแยงเข้าครอสเข้าตรงรางรถไฟเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหมาจิ้นน่ะโดนจับลูกเสิร์ฟฟาวทำให้เกร็งพอเสิร์ฟแล้วทำให้บางทีมันเคลื่อนตัวไม่ทันครับ ใจดีไปหน่อยครับยืนยันครั้งว่าหนักสุดครับใน4คนครับถังหยวนติงก็8คะแนนเท่ากันครับใครเกม2หนีกันไม่ออกพลาดนิดเดียวครับมาจิ้นโซเวอร์9 8ดวลกับถังจิ้นหัวเธอขยับมันดักหน้าให้เลยนะมาคุมหน้าตามอาชีพเซิร์ฟ9รับลูกตบลูกนี้เคลียร์ออกด้านข้างนะครับติดเน็ตไปนิดนึงครับถังจิ้นหัวดูว่าจิ้นเขาดักเร็วมากครับดักสะบัดเร็วทำให้ถังจิ้นหัวไม่มีเวลาเลือกครับแล้วสะบัดไม่ทันยืนซ้ำหน้าเน็ตดักเก่งแล้วครับธรรมชาติมือมิกซ์เบิลด้วยดักดีครับลูกนี้จริงๆดักลูกวางกระแทกครึ่งคอของถังหยวนติงได้ทั้งฝั่งถังจิ้นหัวกับเทียนต้องมีแบบนี้บ้างนะครับคนหนึ่งตบแล้วอีกคนไปคอยดักหน้านี่ก็ตบไม่อยู่ให้หมาจิ้นตีคนเดียวอยู่ครับตอนนี้เนี่ยครับลุ้มอยู่นะครับ2ต่อ1อยู่เอาครับเหมือนกับเทียนจิงกับทางจิ้นหัวเริ่มพบสัจธรรมแนวทางการตีแล้วครับครับเอาจริงครับดูทางจิ้นหัวนี้เอาจริงนะครับใช่ครับเอาจริงสีหน้าแววตาท่าทางในการเล่นตั้งใจครึ่งเงินรางวัลต่างกันตั้งเยอะนะครับมันครึ่งหนึ่งครึ่งสองครึ่งครึ่งนะครับเป็นเกมสองนำบ้างครับ11-9จริงถ้าจับมาจิ้นอยู่หลังเยอะๆนี่ผมว่าก็ได้เปรียบนะเพราะมาจิ้นอยู่หลังแล้วประสิทธิภาพนี่ต้องบอกว่าหายไปเป็นครึ่งเลยอืมใช่ครับเกม2 11-9นะครับทางฝั่งสีน้ำเงินนำอยู่นะครับถังจิ้นหัวกับเทียนจิงนำอยู่ไหมเอาจนอยู่ครับโอ้โหตบแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับทางด้านถังจิ้นหัวตบยิงสั้นครับแบบเ
โอ้โหรับดีมากพลิกจากรับเป็นลุกเลยครับเช็คออกดีต่างหากเอาละครับหรือว่าถึงสิ้นหัวเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วครับอย่างที่เรียนทราบเมื่อวานตีกับญี่ปุ่น19-15เกม2รู้สึกยังไม่ค่อยเหนื่อยขอตีต่อเกม3วันนี้เกมแรกดูยังเล่นแล้วไม่ค่อยเหนื่อย19-21มาแล้วครับเกม2เริ่มมาแล้วคู่นี้คือดูรูปร่างเธอ2คนก็หลบพลังงานเธอมาเต็มถังนี่ครับโอ้โหแล้วยิงเล่นยิงแรงดีครับทั้ง2คนนะครับทั้งเทียนจริงทั้งจางจินหัวเนี่ยปกติเล่นหญิงคู่เดิมนี่ก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นพึ่งงานอยู่แล้วครับวิ่งไล่ตลอดอยู่แล้วโอ้รับลูกเสิร์ฟมีมากมากครับถังเหมือนติงมีพลิกข้อมือด้วยนะครับแล้วกระแทกออกสวยจริงครับลูกนี้14ครับไล่มานิดนึงเดี๋ยวดูนะครับมาจิ้นจะโดนรวมอีกทีนึงแล้วจะเสียแต้มไปกับคู่นี้หรือเปล่าโอ้โหนี่ยืมสไตล์คู่ญี่ปุ่นมาเลยนะครับโยนตี้อยู่คนเดียวครับอยู่ครับ15 10แล้วทางจริงจะเข้าไปช่วยก็ไม่ได้ด้วยนะครับโอ้โหจะเข้าไปช่วยดักช่วยอะไรนี่ไม่ได้เลยนำห่าง5คะแนนครับทั้งจินหัวเสิร์ฟตอนนี้คู่ฝั่งนี้เห็นได้ชัดเลยครับเวลาจังหวะโยนนี่หมาจิ้นคนเดียวเลยครับหางยืนติงไม่ต้องเพราะเธอตบหนักนั่นแหละครับโยนหมาจิ้นคนเดียวแล้วหมาจิ้นถ้าโยนมากมีแต่ตัดกับเซฟแต่ก็มีแต่ตัดกับเซฟนานๆเธอจะตบทีโอ้โหอย่างนี้ทำร้ายเด็กสิครับแกล้งเด็กสิครับโอ้อย่างนี้แย่ครับเป็นเทคนิคเอาละครับทางยืนติงได้ออกแล้วพอออกเล่นไม่โยนเลยครับพอทางยืนติงออกไม่โยนซะพอมาจิ้นออกโยนเลยตอนนี้นี่คู่นี้ยังแก้ไม่ตกเลยครับเจอลุมเนี่ยจะแก้ไงดีแล้วทางจิ้นหัวเนี่ยโอ้โหเวลาเธอจิงกันเองนี่อย่าลืมนะครับปีนี้ทางยืนติงอ่ะเล่นหญิงคู่มาเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครเลยนอกจากรายการเชนธรรมาสเตอร์ไชน่ามาสเตอร์แพ้อยู่คนเดียวคือแพ้ถังจินหัวเนี่ยครับวันนั้นถังยูนติงคู่กับเป่ายุซินแพ้ถังจินหัวคู่กับจงเชนซิงครับโอ้ไปดักดีมากครับดักดีมากเติร์นโซเวอร์11 16นี่ขยับไปดักโอเวอร์เฮดให้เพื่อนเลยตามอยู่5แต้มหมาจิ้นก็คือฉลาดอยู่แล้วครับทุกคนคิดจะมาลุมกันง่ายๆนี่ไม่ได้อยู่แล้วครับไม่งั้นเขามาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ผมปั๊บเดี๋ยววิ่งเข้ามาหน้าเลยใช่ครับโอ้โหวิ่งเร็วมากดูตรงนี้ครับปุ๊บวิ่งมาแล้วครับน่าละเดี๋ยวน้องใส่แล้วทีนี้แล้วถ้าหน้าเน็ตมาสิใช่ครับรอซ้ำจริงๆแกล้งยั่วแกล้งลองให้จับอยู่พักเดียวครับมาจินบอกจริงๆฉันจะแก้ได้โอ้ทางจินหัวเล่นดีมากเร็วมากพยายามเร่งเร็วเร่งนี้เร่งจี้เร็วตลอดมากครับดูครับเร่งเร็วเลยนะอ
ดีไปหน่อยครับ17-12Service over. 13, ผ่านงานไปนิดครับ 17. แกมจะ cross court ดาดไปนะครับลูกนี้ติดเน็ตไปเองโอ้โหเนียนครับเนียน Service over. 18. 13.นี่แหละครับความสามารถเฉพาะตัวของทั้งถังจินหัวทั้งเทียนชินเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นหญิงคู่นี่ก็ระดับแนวหน้าของโลกอยู่แล้วครับคู่นี้หล่อดีมากครับมาจินนี่พลิกข้อมือกระแทกแบ็คแฮนด์เข้านะครับพลิกลูกนี้สวยจริงๆเป็นธรรมชาตินะครับมือคู่ทุกคนเล่นลูกนี้เป็นหมดใช่ครับอย่าให้ชุดแดงได้แต้มนี้นะครับชุดแดงได้แต้มนี้มาขึ้นมาเป็นเรื่องเหมือนกันนะครับ Service over 19 14ตามนี้ก็สู้กันสนุกครับแรลลี่กันสนุกครับโอ้โหตอนนี้การขยับตัวของแทนหมาที่เนี่ยทำให้ทางถังชิ้นหัวกับเทียนจริงจะลุมเธอไม่ได้แล้วครับเธอรู้แก้วแล้วครับ19-14ต้องการอีก2คะแนนก็จะไปสู้กันต่อในเกมที่320 game point 14เกม3จริงครับ20-14เกมพอยต์ครับสำหรับถังจิ้นหัวครับเทียนจริง6เกมพอยต์ทีเดียวนะครับก็ถือว่าแก้เกมดีครับคือครึ่งเกมแรกนี่ยังไล่ๆกันมา 11-9 แล้วพอสักพักหนึ่งอ่ะใช้การลุมหมาจิ้นอยู่ช่วงหนึ่งจนทำให้แต้มนั้นฉีกไปได้ครับตอนนี้ได้มา6เกมพอยต์ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้หมาจิ้นยังไม่ยอม15-20ขยับขึ้นมาคุมหน้าถ้าไม่ข้ามหัวที่เธอกระโดดแปะเลยครับยังต้องเหลืออีก5เบรกพอยต์ครับทางยนติงจะต้องเบรกให้ได้ซึ่งดูแล้วยากครับยาก4ครับโอ้โห16โฉบดักเอง20แต่ก็จะเหนื่อยไม่ได้นะครับผู้เสื้อสีน้ำเงินจะคิดว่าโอ้เหลือ 3-4 คะแนนเดี๋ยวเร่งเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้ครับเล่นกับมือแบบพวกนี้นี่ปิดได้ต้องปิดครับปิดสำเร็จครับเกมคนละเกมครับเกมแรกเป็นของฝั่งเสื้อสีน้ำเงินคือหมาจิ้นกับถังจินหัวเป็น21-19เกม2เป็นชุดสีน้ำเงินครับถังจินหัวก็เทียนชิงชนะบ้าง21-16เล่นไปแล้ว48นาทีเพราะฉะนั้นการันตีครับคู่นี้1ชั่วโมงกว่าแน่นอนครับโอ้โหเล่นกันแล้ว Will today be their firstTheir opponents, of course, their first ever tournament together, so win or lose, they've had a remarkable start to the partnership. Yeah, good call. Yeah, she was going to play it. Yeah. Two, love.Play. Yeah, good aggression. Service over. One, three.
So. Yeah. Great play. 2-3. Yeah, lovely change of pace. Service over. 4-2. Service over. 3-4. And we've said that Tang Yuanting has a powerful smash, but Tang Jinhua, she's not much after. No. Four, all. I always thought Wang Xiaoli had probably the most powerful smash in the women's doubles game. Do you think that's still the case? Oh, I mean, obviously she's out injured at the moment, yeah. But I mean, do you think that's still the case, or do you think these two on court right now? I think Tang Yuanting is about to challenge for the hardest. Yeah. But Wang Xiaoli, she was really, really powerful. 5-4. Mm. I'll put my money right now on Chen Qing and Tang Jinhua. Also, judging from the body language. Yeah, that's a beautiful play. Mm. 6-4. Four straight points. Of course, nothing they would love more than show the team bosses that they should have been playing the Sudirman Cup. Seven, four. Change. Yes, of course. This lady and Ma Jin were selected for 3 of the 5 matches in the Sudirman Cup campaign. Another 2 matches, of course, was Tang Yuanting playing with Yu Young. Quick movement there from Tang Yuanting. Yeah. Yeah, it's a good rally. Service over. 5-7. Play. Margin to serve. Yeah, well spotted umpire. Wrong player about to serve. Got it right now, so. Oh, it's too flat. Gone long. Service over. 8-5. Did well to get out of the way, Tian Qing. That's great judgment. Service over. 6-8.
Yeah. Right sort of tactics, though. Moore Jin from the back of the court, then playing the drop shot in front of her, bringing her forward, then lifting the shuttle over her head again. Oh. They've been doing a lot of good service returns. Service over. Tian Qing and Tang Jinhua, especially nine, like these six returns to the mid-court area. Very successful, especially on the services from Ma Jin. Past Ma Jin to the mid-court area and below the tape. Service over, 7-9. There was a latter smash towards seven. Chest height. Yeah, that was a big, big swing of the racket, wasn't yeah, it? Very big. I was wondering if it was going long, that smash. Service over, 8-10. Mm. Yes. Is that her coughing? No. Same tactic again. Yeah, but well played. Well played, because we can see that Tang Yuanting is ready to switch positions with Ma Jin if it's just a little bit more to the right. So they can't really move her from side to side. I have a feeling that might be the longest of the match so far. Ten. All. Oh, wow. Clash of rackets, not surprising with a new pair. So who's going to have the advantage at the change of ends? Now, the lucky net cord from Tang Jinhua. Service over, 11-10, interval, change ends. Shi and Tian Qing, the number six seeds, have the advantage. Eleven ten.
play. เอาเนี่ยเสียเพื่อแต้มสองแต้มให้ไปใช่ครับ11เท่ากันโอ้วันนี้จะพลิกเน็ตอะไรอยู่ตรงนี้ครับเทียนจิงกับเจ้าถังกินหัว12 11พลิกอีกแล้วครับครับ12 11สามนี่เธอสามมันจริงนะครับอ่านตลอดนะครับหมาจิ้นนี้อ่านจังหวะคู่ต่อสู้ตลอดมาแล้วครับมาขยับมาก่อนนิดนึงด้วยซ้ำขยับมาแล้วครับมาจริงๆนี่โดดซ้ำเลยเต็มๆเลยอยู่ข้างหลังตบไม่ตายอยู่หน้าดูซิจะเหนียวไหม โอ้เรียบร้อยสิครับถังจิ้นหัวหันแบ็คแฮนด์โอ้วันนี้ถังจินหัวเวลาต้องโดนหันแบ็คแฮนด์นี่สองสามคะแนนนี่เสียตลอดเลยครับครับทำไมไม่แบ็คไปหลังความสามารถเธอก็แบ็คถึงหลังอยู่แล้วครับแต่เลือกที่จะแบ็ควางแล้วตั้งแต่มืออย่างมาจินเนี่ยถ้าลูกได้เปรียบว่าเธอชาร์จทันทีอยู่แล้ววางยังไงก็มีทางรอดฮะเนี่ยเธอเข้าหน้าเร็วอยู่แล้วเหนียวใช่ไหมถึงโอ้โหโอ้โหรับสวยจริงๆเทียนชิงรับมุมนี้มุมคอร์ดหนึ่งแล้วแบ็คแฮนด์เปลี่ยนทางสวยจริงๆครับสองทำทีแล้วโอ้โหคนดูยังเหนื่อยครับแต้มนี้ไม่ได้ครับโอ้หมดครับดูจังที่หัวโอ้โหโอ้โหนี่แลนลี่กันยาวมากแล้วเป็นแลนลี่แบบแลนลี่คุณภาพด้วยครับแลนลี่ตบนะครับแลนลี่กันแบบใส่ทุกไม้นะครับไม่ได้แลนลี่แบบเซฟไปตัดไปตัดมาไม่ใช่นะครับโอ้โหแต่ละแต้มจัสเปอร์เชลลูกนี้ต้องชมทางจิ้นหัวที่ไปแย่งเล่นนะครับเลยทำให้ได้เปรียบได้แต้มเลยนี่ครับมาแย่งตีโอเฮดกรรมการก็จะเล่งอีกแล้วครับดุจริงครับกรรมการคนนี้แต่เมื่อสักครู่นี้เหนื่อยนะ13 all 13เท่ากันเอาครับดูว่าหลังจากที่แต้มแลลี่กันยาวๆเนี่ยใครจะได้เป็นชุดใหญ่ครับปกติแล้วถ้าแลลี่กันยาวๆนี่จะมีเสียชุดใหญ่โอ้โหยิงน้องเลยจริงๆลูกนี้เอ้าโอ้ไม่อยู่ได้ยังไงครับโอ้โห14คู่นี้ได้เปลี่ยนตรงที่ว่ามีสลับกันออกมาช่วยก็ตกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอ้แต่เมื่อสักครู่นี้เทียนชิงยิงทางด้านถังยุนติงหลังเกือบหักโอ้คุณวิชาสกิทบอกแต้มเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้นะครับ70ช็อตนะครับแลนลี่กันลูกแรกที่วิ่งโผไปทีโฟแฮนด์นั่นก็เก่งนะครับโผไปกระโดดใส่ขึ้นมาพอลูกลอยๆขึ้นไปทีนี่กลางๆนี่โอ้โหดูภาพชาร์จลูกนี้นี่นะที่วิ่งโผกระโดดใส่เนี่ยหนักแล้วตรงนี้นี่มีเวลายืนค้ำนี่
14เท่ากันเนี่ยครับจุดที่เชียงยูตินยิงพอดีก็ตรงนี้ลูกโดนด่านเร็วๆใส่ตัวบางทีพลิกแล็กเก็ตบางทีจะพลาดอยู่ครับยังมีหลายแต้มที่อยู่นี้เสียแต้มแล้วตอนนี้ครับแต่ถ้าลูกให้เธอตบเนี่ยโอ้โหเป็นแต้มนะครับเชื่อขนมกินได้เลยครับ15 14มาแล้วครับโอ้สะบัดไม่ลงโอ้น่าเสียดายลูกนี้จริงๆเจตนาทุกอย่างทำได้เกือบสมบูรณ์แบบพอวางปุ๊บยกไม้ขึ้นดักโอเฮนะครับดูนะครับภาพนี้นี่ครับวางปุ๊บยกเลยเกือบสมบูรณ์แบบแล้วแต่ว่ามันสะบัดไม่ลงนี่เรียกว่าไม่พอดีคำ ถ้าเป็นมาร์จิ้นเนี่ยพอดีไซส์ตัวเธอครับ16 14โอ้ยตีไปไหนทั้งจิ้มหัวนั่นสิคือจังหวะไม่ดีแล้วตีแรงก็ตีเชิดขึ้นไปเลยโอ้โหเราไปไกลเลยครับลูกนี้สกู๊ตนี้15 16ตามมาใครเมื่อวานคู่เสื้อสีนวลตีไป80กว่านาทีวันนี้ก็มี80นาทีแล้วผมว่าเจตนาไม่ยอมนะครับจะเป็นรับอีกนะครับเจอหมาจิ้มตกหน้าเน็ตมาเท่ากันอีกครับมาเท่ากันอีกสิบหกเท่ากันโอ้เป็นลูกที่2หมาจิ้นสุดเลยครับโอ้ลูกที่2นี่นะครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะดีกันแล้วแต่ว่าไม่ใช่มือหน้าธรรมชาติการสะบัดข้อมือยังไม่ได้ครับโอ้แต่ก็ถือว่าเก่งนะเพราะว่าได้ปึบยกแรกขึ้นเลยยกแรกหนักโอเฮ็ดเลยสะบัดไม่ลงโอ้พลาดติดๆกันเลย3แต้มครับถังยุนติง18 16จะเป็น18 16เลยนะครับถือว่าจะแพ้ใครจะแพ้ชนะก็ตามแต่ว่าแน่นอนครับวันนี้น้องรุ่นสุดท้องเนี่ยทางจริงๆเนี่ยได้ประสบการณ์เยอะเลยครับมีการวางและประกบหน้าเนี่ยสู้กับทางด้านทางจริงๆแล้วควรจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าเข้าช้าไปนิดเดียวดูนะครับวางก่อนแล้วเข้าช้าไปนิดเดียวเสียดายครับ17 18ตามมาอีกคู่หนึ่งมาจิ้นกับถังยืนติ้งโอ้นี่คนนี้จะเสิร์ฟแล้วดักเองเลยอีกแล้วครับโอ้โหเหมือนเดิมเลยจะเปลี่ยนมุมเท่านั้นเองจริงโอ้เมื่อสักครู่ดูมาจิ้นเสิร์ฟปุ๊บดักเองใช่ฉลาดจริงๆแต่ลูกนี้วางไปตรงนั้นก็อันตรายนะครับขึ้นไปก็เผลอๆไม่พ้นมือมาจิ้นอีกอ่ะ18เท่ากันอีกมาเท่ากันอีกทีนะครับโอ้โหแต้มนี้มันจริงๆแต้มนี้มันจริงๆลูกควรจะตายไม่ตายลูกควรจะตายไม่ตาย19 18เป็นถังจิ้นหัวนะครับที่ไปงัดมานะครับจังหวะที่เสียเปรียบแต่นั่งสวนของทางด้านมาจิ้นนี่นั่งสวนเก่งจริงลูกนี้เขาเสียดายว่าเขาไปตีออกเองเลยหาข้อมือไม่พอ19 18จะขึ้นแมตช์พอยต์หรือเปล่าครับหรือ19เท่ากันอ
าแล้วก็ขึ้นแมตช์พอยต์ละ20 18 20 match point 18 2แมตช์พอยต์ด้วยกันครับคู่นี้จะเบรกได้ไหม2ทีกำลังได้2แมตช์พอยต์ครับถังหยวนติงแต่เทียนชิงโอ้ถ้าทำสำเร็จนี่ถังหยวนติงต้องบอกปีนี้แพ้จะถังจินหัวอยู่คนเดียวเลย2048ปิดได้เลยหรือเปล่าโอ้หลอกสวยแม่ลูกหลอกอุบัติลูกนี้สวยจริงๆแต่จริงๆดูระดับพวกนี้หลอกเป็นลูกทุกคนเลยว่าใครจะทำได้เนียนกว่ากันเท่านั้นเองครับจริงๆก็ซ้อมกันอยู่ประจำไม่น่าลงเอาครับเอาครับทันหรือเปล่าดิวส์หรือเปล่าโอ้ตบสูงครับถังที่หัวตบสูงตลอดเลยนะ3ทีซ้อนโอ้ยพลิกสถานการณ์ได้นะครับถึงครับถึงครับรับได้หรือเปล่าโอ้โหก็กดจนอยู่ครับมาชื่อในด้านถังหยวนติงสองแมตช์พอยต์ปิดไม่ได้ถังจริงเหนื่อยแทบจะหมดแรงเลยใช่ครับใช่ผมมีโอกาสทำก่อนแล้วมีโอกาสที่ถังจริงหัวหลอกตบสูงๆใส่มาจิ้น 3-4 ทีแต่มาจิ้นคืนมาได้แบบไม่เสียเปรียบครับนี่ครับถึงบอกว่าวันนี้เนี่ย3คนที่ผ่านมามาจิ้นถังจริงหัวกับเทียนชิงไม่ต้องการประสบการณ์อะไรแล้วเพราะพวกนี้โอ้โหประสบการณ์ล้นเหลือมีน้องนุชสุดท้องเนี่ยถังหยวนติงเนี่ยโอ้โหวันนี้มาดิวเสือครับ20คะแนนเท่ากันโอ้ตบหมาจิ้นไม่ได้จริงๆตบหมาจิ้นไม่ยากจริงๆไปพลาดไปฉกไปนะตกใส่หมาจิ้นเลยแล้วถังที่หัวน่าจะตกใส่ถังหัวจริงครับโอ้โหแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยครับเป็นฝั่งหมาจิ้นกับถังหัวจริงได้แมตช์พอยต์บ้างครับโอ้ถังที่หัวเหนื่อยนะเหนื่อยปิดได้เลยหรือเปล่าหลังจากเซฟมา2แมตช์พอยต์ได้แล้วก็มาขึ้นแมตช์พอยต์บ้างแล้วสำหรับคู่เสื้อสีแดงจ้าได้เลยได้เลยครับโอ้โหทำความสำเร็จทำ4แต้มรวดจากตาม2แมตช์พอยต์ครับนะครับแล้วก็ทำ4แต้มรวดชนะไปเลยโอ้โหนี่ยังร้องใจอยู่โดนจับไป3ทีครับวันนี้ยังคล้องใจอยู่แล้วคนนี้ครับนี่ครับนี่ครับประสบการณ์ล้นเหลือที่สำคัญคือปีนี้แข่งมา5รายการได้แชมป์ไปแค่4ได้รองแชมป์ไปอีก1โอ้อะไรจะเป็นปีสมบูรณ์แบบขนาดนั้นของถังหยวนติงครับก็ต้องชมทางด้านหมาจิ้นด้วยนะครับที่คุมน้องดีมากแล้วก็เก็บเคลียร์แต่งหน้าเน็ตให้ถังหยวนติงได้ตบได้บุกอยู่ตลอดเนี่ยท่านผู้ชมที่บอกว่าถังหยวนติงได้ประสบการณ์เลยเพราะจบมาเด็กมาจิ้นจะแนะนำสอนตลอดนะครับก็ขอแชมป์ไปครับมาจิ้นกับถังหยวนติง2ต่อ1เกมนะครับ21 19 16 21แล้วก็พลิกสถานการณ์จากโดน2แมตช์พอยต์ไปก่อนกลับมาชนะได้ครับด้วยการดิว22 20ครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วกลับมาชมกันต่อนะครับสักครู่เดี๋ยวครับ